ขออนุญาตมาที่หุ้นเด่นดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันนะครับวันนี้ก็ไหนๆเทรนด์บอนด์ยิวลงนะครับเป็ดออกมาขนาดนี้ก็จะไม่เลือกไฟแนนซ์ก็คงจะไม่ได้นะ14ธันวาก็เลยเลือกเป็นติดล้อมานะอีกทีนึงนะก็เป็นเรียกว่าท็อปพิกของกลุ่มไฟแนนซ์ของเราด้วยนะครับเพราะว่า1ก็คือเรื่องของทิศทางผลดำเนินงานแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเห็นโมเมนตัมที่ทยอยดีขึ้นต่อเนื่องนะจริงๆเราเห็นแล้วว่าไตรมาสที่3ที่ออกมาเนี่ยก็เห็นกำไรเริ่มโต NPL เริ่มแบบเห็นสัญญาณที่ผ่านพีคมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้น Q4 แล้วก็ปีหน้าน่าจะทยอยดีขึ้นต่อนะครับช่วงที่แย่ที่สุดคือ Q2 เนี่ยผ่านไปต้อง2ไตรมาสแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเลยก็คือระยะสั้นเนี่ยได้อานิสงส์จากเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยบอนด์ยิลด์ของตลาดโลกเนี่ยที่ปรับลงนะถึงแม้ว่ากนง.จะบอกว่าของเรายังไม่ลงนะครับแต่ด้วยเซนติเมนต์เนี่ยบอนด์ยิลด์เนี่ยลงนำมาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นเซนติเมนต์บวกสำหรับกลุ่มไฟแนนซ์นะครับส่วนในแง่ของความกังวลตอนนี้ที่อาจจะมีประเด็นเรื่องหนี้นะครับรัฐบาลช่วยหนี้อันนี้คืออยากย้ำอีกทีนึงว่าเขาเน้นไปที่สถาบันการเงินของรัฐเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นเอกชนไม่เกี่ยวใช่ไม่เกี่ยวแล้วก็พวกนี้ก็มีมาตรการช่วยอยู่แล้วมาตลอด 3-4 ปีอันนี้ช่วยอยู่แล้วครับผมดอกเบี้ยก็ถูกแคปคือกระทรวงพาณิชย์ก็มีการแคปแล้วก็ลดดอกเบี้ยจากเดิมเนี่ยขายของได้ดอกเบี้ยเยอะกว่านี้อันนี้ก็ปรับลงมาตลอดทางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดาวไซด์ที่จะปรับราคาขายคือปรับตัวดอกเบี้ยอย่างเงี้ยมันยิ่งน้อยลงไปอีกอะค่ะก็ปรับลงมาแล้วใช่ฮะส่วนประเด็นเรื่องว่าเอ้ยจะตกเป็น NPL จะกลับมาพุ่งขึ้นอีกไหมนะครับถ้าเกิดว่าต่อไปเศรษฐกิจมันยังไม่ฟื้นนะครับดอกเบี้ยที่ตอนนี้อาจจะยังสูงกนง.ยังไม่รีบลงเนี่ยก็เราก็คิดว่าติดล้อก็อย่างน้อยๆก็มี NPL ปัจจุบันก็1ใช่ฮะไม่เกิน 2% NPL เขาต่ำที่สุดแล้วก็มีหลักประกันใช่ฮะแล้วก็สำรองก็สูงที่สุดคนอื่นเนี่ยสำรองแค่สมมุติ NPL 100เขาอาจสำรอง100กว่าแต่ Tisco เนี่ย NPL 100สำรองไป200กว่าเพราะงั้นเนี่ยถ้า NPL มันเกิดมีการกระตุกขึ้นนะครับสำรองที่ Tisco ที่ติดล้อเนี่ยตั้งเผื่อไว้เยอะเนี่ยมันก็น่าจะทำใหอย่างน้อยๆเนี่ยไม่ได้จำเป็นที่จะต้องแบบตั้งก้อนใหญ่เพิ่มขึ้นมาคือความเสี่ยงน้อยกว่าคนอื่นนะโอเคอาจจะต้องตั้งเพิ่มถ้าเกิดว่า NPL ขึ้นแต่ว่าไม่ได้ต้องตั้งแบบโอ้โหรุนแรงอะไรเพราะฉะนั้นเราคิดว่าประมาณการกำไรของเราเนี่ยมีดาวไซด์ที่จำกัดนะครับปีนี้เราคาดกำไรติดลบสัก 7% ก็ไม่ดีครึ่งแรกครึ่งหลังเริ่มฟื้นขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ปีหน้าจะเริ่มตัวใช่ครับประมาณ 21% นะครับราคาหุ้นก็เรียกว่าปรับฐานลงมาแรงพอสมควรนะเมื่อวานนี้ระหว่างวันลงไปต้อง 4% นะก็คิดว่าน่าจะมีการฟื้นตัวได้นะครับในวันนี้แล้วก็ PE เองตอนนี้ก็เทรด13เท่านะครับก็ถือว่าค่อนข้างต่ำดังนั้นก็เลยหยิบติดล้อมาแนะนำเป็นหุ้นเด่นประจำวันนี้นะครับราคาเป้าหมายเรายังคงไว้ที่28